ับตาใช้ตาสติระลึกได้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเวลานี้เราก็น้อมเข้ามาเหมือนมีกระจกเงาเห็นรูปร่างหน้าตาตนเองเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญทำใจให้สงบจากนี้ไปเราน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจระลึกถึงคุณของพระธรรมและพระสงฆ์มาไว้ที่ใจให้ใจของเรามีที่พึ่งที่ระลึกกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญจากนี้ไปเราก็ต้องปฏิบัติให้ใจเราสงบให้ใจเราอยู่กับกายกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเราก็ทำความรู้ทำความเห็นมีสติมีสัมปชัญญะปรารภความเพียรเพียรที่ใจเจ้าของให้เจ้าของมีสติจากนี้ไปเราก็เจริญสติอาณาปานสติทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติแล้วก็ทำสติอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งหลับตาเราใช้สติเป็นเครื่องตื่นลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกทำความรู้ทำความเห็นตามความเป็นจริงหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปเร่งลมไม่ต้องไปทำให้เรามีสติระลึกได้ลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติจากนี้ไปเราก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทปารภความเพียรให้ใจเรามีสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นปรารภความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทแล้วก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทจะคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดนึกเราก็ปรารภความเพียรให้เราทำใจอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกเราก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเราต้องอดทนใจคิดนึกอะไรเราก็มีสติสงบไม่สงบก็ดีเราก็วางเฉยคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันเวลานี้ปรารภความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำความเพียรในการปฏิบัติธรรม
ให้มีสติต่อเนื่องโดยการภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาอย่านั่งหลับปารภความเพียรอาตาปีปารภความเพียรสู้กับใจตัวเองใจขี้เกียจเราก็ทำใจของเรามีความเพียรใจเบื่อหน่ายเราก็ทำใจให้มีปิติขึ้นมาใจไม่สงบเวลานี้เราก็ทำใจให้สงบเราต้องมีความเพียรมีความอดทนมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้เรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนุ่งห่มผ้าแบบไหนเราก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองเป็นองค์พระขัดสมาธิเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งอย่าส่งจิตส่งใจไปที่อื่นพยายามเจริญสติไว้ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทต้องอดทนอากาศจะร้อนก็ดีจะปวดจะเมื่อยก็ดีจะคิดนึกอะไรไม่สงบก็ดีสิ่งเหล่านี้ทำให้เราท้อถอยหดหู่เราต้องเข้มแข็งขันติตะโปตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเราต้องอดทนไว้ทำใจของเราให้เข้มแข็งเหมือนแผ่นดินแผ่นดินที่เหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็ยังคงอยู่เอาของหอมมีค่ามากองไว้แผ่นดินก็วางเฉยเราก็ปฏิบัติธรรมให้ใจเข้มแข็งให้เหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวเรามาตั้งใจปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจจากนี้ไปเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานนะเราก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองให้เราเจริญสติทุกลมหายใจปรารภความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใหม่ๆแล้วก็ยึดหลักพุทโธไว้จะคิดนึกอะไรเราก็พุทโธนะเห็นความคิดนึกก็ดับไปเราจะปวดจะเมื่อยเราก็ทนไว้วางใจเข้มแข็งปล่อยวางอุชุกายังพยายามน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้ายืดกายให้ตรงอุชุกายยังตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทจะปวดจะเมื่อยอย่างไรเราก็ทนเอาวันนี้เรายังมีกำลัง
แล้วก็อาศัยกำลังที่มีอยู่มาปฏิบัติธรรมให้เกิดสติเกิดปัญญาสู้กับเวทนาได้วันข้างหน้าเราต้องได้ผลจากการปฏิบัติธรรมเราเจ็บเราป่วยขึ้นมาเราก็จะได้มีธรรมโอสถมีการปฏิบัติธรรมมีที่พึ่งอันแท้จริงได้พ้นจากการปฏิบัติที่เราทำในวันนี้ก็จะเป็นธรรมโอสถเวลาเราเจ็บเราป่วยเราก็จะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นที่พึ่งแห่งตนเวลานี้ทุกข์เท่าไหร่นะให้เราเข้มแข็งอดทนไว้นะมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เรามีสติมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วเราก็กำหนดดูนะทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรร่างกายสังขารนี้เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนคนหนุ่มคนสาวที่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีทุกใดเสมอด้วยสังขารไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นทุกข์ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นอนัตตาลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นอนิจจังทุกลมหายใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ยึดไว้ไม่ได้ร่างกายของเราก็เช่นกันเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บที่สุดแล้วก็ต้องจากกันไปเราก็บังคับอะไรไม่ได้เราก็น้อมเข้ามาดูมาเห็นเห็นทุกข์แล้วก็กำหนดดูปวดหลังปวดเอวก็ดีปวดแข้งปวดขาก็ดีเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นวางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางเฉยใจคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันมีสติเห็นอารมณ์ความคิดนึกก็ดับไปเห็นกายเห็นใจเห็นเจ้าของตนเองสงบไม่สงบก็ดีเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นให้เราทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้นั่งเป็นองค์พระกัสสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเรารักษาใจให้ดีเห็นอารมณ์คิดนึกเห็นเวทนาสุขทุกข์เห็นความคิดตัวเองแล้วก็มีสติเป็นเครื่องกั้นให้เราภาวนาไว้ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานแล้วก็ทำใจให้อยู่กับลมหายใจแล้วก็เจริญสติภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาอย่าเบื่อหน่ายอย่าเกียจคร้านให้เราปรารภความเพียรทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท
อะไรมากระทบก็ดีจะเป็นเสียงก็ดีมากระทบเราก็วางเฉยเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีแล้วก็วางใจให้เป็นกลางใจที่คิดนึกอะไรก็ดีเราก็รู้เท่าทันเห็นความคิดนึกเกิดดับไม่ไปปรุงแต่งทำใจให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทให้เราอดทนอดกั้นทำความรู้ทำความเห็นรู้กายตัวเองขณะนี้มีลมหายใจเข้าขณะนี้มีลมหายใจออกให้เรามีสติต่อเนื่องนะเจริญสติให้เป็นแสนสตินะให้เรามีสติต่อเนื่องทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทวิตกวิจารอยู่กับลมลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมมากระทบปลายจมูกหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นมาลมหายใจออกเป็นอย่างไรท้องก็ยุบลงลมก็หายใจออกมากระทบปลายจมูกหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดแล้วก็ทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจออกเป็นอนิจจังลมหายใจเข้าเป็นทุกข์ลมหายใจออกก็เป็นทุกข์ลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจออกเป็นอนัตตาเช่นกันไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครบังคับได้เราก็วิตกวิจารนะอยู่กับลมหายใจตัวเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสตินะให้เรามีสติทุกลมหายใจปรารภความเพียรให้มากคิดนึกอะไรเราก็พุทโธไว้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปให้ใจอยู่กับกายกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งให้ใจเราอยู่กับลมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกนั่ง5นาที10นาทีกายเราก็ยังพอทนได้เวทนาก็ยังน้อยนั่งตัวเบากายเบาแล้วก็อย่าไปยินดียึดมั่นถือมั่นนั่งไปนานๆ5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงเวทนาก็เกิดขึ้นปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวเราก็เห็นความจริงร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์เรานั่งอยู่เราก็เห็นทุกข์ตัวเองทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเราก็วางใจให้เข้มแข็งไว้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเวลานี้เราก็ทำสมาธิให้ใจเข้มแข็งมีความอดทนอดกั้น
กุชูกายังพยายามยืดกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรอย่าปล่อยจิตปล่อยใจวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะเวลานี้เราก็วางใจให้เป็นกลางอะไรที่มากระทบนะเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีนะเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็ทำใจให้สงบนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเวลานี้เราก็ทำความสงบให้มากนะสร้างบุญสร้างบารมีบุญอะไรไม่เท่ากับมาทำสมาธิขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเกิดจากการที่เรามาปฏิบัติธรรมเรานั่งสมาธิเราก็ได้บารมีสร้างขึ้นมาทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีบารมีหมายถึงกำลังใจนะเวลาใดที่เรามีบารมีขึ้นมาเกิดจากการที่เราสร้างขึ้นมาจิตใจจะเข้มแข็งนะจิตใจจะไม่หวั่นไหวถ้าเรามีขันติบารมีมีวิริยะบารมีมีปัญญาบารมีมีอุเบกขาบารมีจิตใจของเจ้าของนะก็จะไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติธรรมฉะนั้นเวลานี้เราก็นึกถึงองค์พระพุทธเจ้าผู้ซึ่งตรัสรู้ธรรมถึงความพ้นทุกข์พระองค์ท่านก็ส่งเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อที่จะตรัสรู้ธรรมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องเข้มแข็งอดทนไว้อย่าให้นิวรธรรมมาครอบงำทินนะมิทธะความง่วงเหงาหอนอนขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยนะเหมือนคนถูกจองจำคนที่นั่งหลับทินนามิทธะนิวรธรรมมาครอบงำนั่งแล้วก็หลับนะกามราคะนะก็เป็นนิวรธรรมนั่งแล้วมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสในสัมผัสก็เหมือนเป็นหนี้นั่งแล้วเราก็ไม่อาจหาลื่นเลิงพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายใจเราร้อนก็เหมือนกับเป็นโรคเป็นนิวรธรรมวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะเราก็ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่มั่นใจนะเหมือนกับการเดินทางไกลไปเท่าไหร่เราก็ไม่ถึงสักทีหนึ่ง
อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะเหมือนเป็นธาตุนะเป็นนิวรธรรมฉะนั้นเวลานี้เราก็ต้องสังหารนิวรณ์ห้าให้ใจเราเข้มแข็งไม่เป็นธาตุไม่เป็นหนี้ไม่เป็นโรคไม่สงสัยในการปฏิบัติธรรมให้อาหารเลื่อนเลิงนะเห็นกายเห็นใจเจ้าของธรรมะ84,000พระธรรมขันธ์ก็อยู่ที่กายที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่กายที่ใจเจ้าของเช่นกันฉะนั้นเราต้องเห็นนิวรณ์ก่อนเราต้องทำลายนิวรณ์ห้าสังหารนิวรณ์ห้าให้หายก่อนเราต้องชนะนิวรณ์กายปวดกายเมื่อยนะเราก็อย่าไปหวั่นไหวนะเราก็มาปฏิบัติบูชาน้อมเข้ามาดูพิจารณาดูปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวน้อมเข้ามาเห็นนะจากนี้ไปนะเราก็มาเจริญสติอยู่ที่กายนะวิหารติมีใจจดจ่ออยู่ในกายตนเองน้อมเข้ามาดูเห็นหน้าตาเห็นรูปร่างเรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งกายปวดกายเมื่อยตรงไหนเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิเวทนามาบีบคั้นขาก็ดีหลังก็ดีเอวก็ดีส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีเราก็ลองกำหนดดูเห็นเวทนาทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นทุกข์เราก็กำหนดดูทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นกายเจ้าของเวทนาคือความรู้สึกเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางจิตก็ดีแล้วก็วิหารติมีใจจดจ่อเห็นกายตนเองเห็นใจเจ้าของใจคิดนึกอะไรเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดนึกอารมณ์คิดอดีตนะเรามีสติความคิดอดีตก็ดับไปคิดอนาคตเรามีสติความคิดอนาคตก็ดับไปเวลานี้เราก็เจริญสติอยู่กับปัจจุบันธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นเจ้าของตนเองน้อมเข้ามาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเห็นธรรมในอุปทานขันธ์ทั้งห้ารูปขันธ์เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปขันธ์คือร่างกายของเราทั้งหมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองอาหารเก่าอาหารใหม่เป็นรูปขันธ์เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์
ทนอยู่ไม่ได้นานเป็นอนัตตาเราบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้เวลานี้เราก็ลองกำหนดดูนะร่างกายของเราที่นั่งอยู่เป็นกองก็เป็นรูปขันธ์นั่นเองแต่ก่อนเราก็ไม่มีนะพ่อแม่ก็ให้มาเลี้ยงมาจนโตนะจนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเวลานี้เราก็เป็นคนเฒ่าคนแก่ไปแล้วนะไม่นานนะเราก็ต้องจากกันไปนะก็เห็นร่างกายของเราเป็นอนิจจังเห็นร่างกายของเราเป็นทุกข์ทนได้ยากร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดนะเป็นรังของโรคมีหัวก็ปวดหัวมีขาก็ปวดขานะมีอะไรเราก็ปวดเพราะเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองฉะนั้นเราก็เห็นซะก่อนนะให้ใจเรามีสติมีปัญญายอมรับก่อนนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเห็นรูปขันธ์เห็นเวทนาขันธ์เวทนาคือความรู้สึกทางกายเวทนาที่เป็นทุกข์ก็มีเวทนาที่เป็นสุขก็มีเวทนาที่เป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีแล้วก็ยึดไว้ไม่ได้นะให้เราวางใจไว้นะเวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์เวทนาทางจิตก็มีโทมนัสเสียใจโสมนัสก็ดีใจอุเบกขาก็วางเฉยทั้งเวทนาทางกายเวทนาทางจิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นกันสัญญาขันธ์สัญญาคือความจำได้หมายรู้นะเราก็ลองกำหนดดูสิ่งที่จำได้หมายรู้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารขันธ์ความปรุงแต่งคิดนึกนะเรื่องต่างๆที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเรื่องเก่าก็ดีเรื่องใหม่ก็ดีนะทุกแล้วก็ทุกอีกเวลานี้เราก็มานั่งสมาธิเราก็มาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นอนัตตาเห็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์วิญญาณในที่นี้ไม่ใช่ล่องลอยไปที่อื่นนะวิญญาณในที่นี้ก็คือจมูกนะก็มีวิญญาณตาก็มีวิญญาณวิญญาณในที่นี้หมายถึงวิญญาณหกตามีจักขุวิญญาณนะหูก็มีโสตะวิญญาณจมูกก็มีคันนะวิญญาณลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณกายก็มีโพธัพพะจิตก็มีมโนวิญญาณนะเวลาคนตายไปแล้ววิญญาณก็ดับนะมีตาก็ไม่เห็นมีหูก็ไม่ได้ยินนะมีผิวหนังมีร่างกายก็ถูกไฟเผาก็ไม่ร้อนร่างกายคนตายไปแล้วก็มีแต่กายวิญญาณก็ดับนะขันธ์ห้าก็เป็นของไม่เที่ยงนะเราก็ยึดไว้ไม่ได้นะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะให้เราวิหารติมีใจจดจ่ออยู่ในกายตนเองเห็นว่ากายเจ้าของเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามวิหารติอยู่ในเวทนาทั้งหลายทั้งกายก็ดีเวทนาทางจิตก็ดี
นะก็ล้วนแล้วแต่เป็นกองแห่งทุกข์นะยึดไว้ไม่ได้วิหารตินะทำใจจดจ่ออยู่กับจิตใจเจ้าของอย่าปล่อยจิตปล่อยใจไปที่อื่นเห็นใจคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันความคิดนึกก็เกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นกันวิหารติมีใจจดจ่ออยู่ในอุปทานขันธ์ทั้งห้าในตัวเราทั้งรูปทั้งนามนะมาเห็นมาพิจารณานั่งหลับตานะแต่เราก็มีสติมีปัญญามาเห็นกายเห็นใจเห็นเจ้าของเห็นตามความเป็นจริงอย่านั่งหลับนะน้อมเข้ามาดูกายตัวเองกายปวดกายเมื่อยก็ดีใจคิดนึกอะไรก็ดีอุชุกายังพยายามยืดกายตรงๆไว้นะถ้าเรานั่งกายหลังงอเราก็จะหลับเราก้มหน้านะเราก็จะท้อถอยหดหู่นะจัดท่านั่งให้ดีนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันจะปวดจะเมื่อยอย่างไรเราก็ไม่ขยับถ้าเราขยับเนี่ยเราไม่ตั้งใจแพ้ใจตัวเองนั่งแล้วก็ทนไม่ได้เวลานี้เรายังทนไม่ได้ว่าวันหนึ่งเราแก่กว่านี้เจ็บกว่านี้วันนั้นเขาจะไม่ป่านี้เรานะถึงวันนั้นแล้วเราก็ขยับตัวไม่ได้นะอยากจะขยับก็ขยับไม่ได้นะถึงเวลานั้นเราจะไม่มีที่พึ่งนะถ้าเราไม่มาปฏิบัติตั้งแต่เวลานี้นะฉะนั้นเราต้องหาที่พึ่งให้เจอตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะให้เรามีความอดทนให้เรามีสตินะทำความรู้ทำความเห็นมาจากนี้ไปก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาจากนี้ไปเราทำความรู้สึกตัวน้อมเข้ามาเห็นกายเจ้าของนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงสำรวจดูกายเจ้าของกายปวดกายเมื่อยก็ดีกายเราเบาสบายก็ดีเราก็บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้มากำหนดดูจิตใจเจ้าของใจเราสงบมากน้อยแค่ไหนแล้วว่าใจเราไม่สงบเลยนะผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะถ้าคนที่ไม่เคยฝึกเลยนะใจของเราก็หาความสงบไม่เจอก็ทุกข์ร้อนอยู่ล่ำไปนะเราก็อย่าได้ประมาทนะก็เห็นว่าใจนี่ฝึกยากนะก็หาทางฝึกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าใจเราสงบแล้วเราก็รักษาใจของเราให้ดีทำใจของเราให้สงบให้เข้าถึงธรรมนั่งสมาธิเป็นพิจารณากายใจเจ้าของให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เข้าถึงธรรมเวลานี้ทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เราทำสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติ
แล้วก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวะโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานนะเวลาใดก็ตามนะถ้าเรามีสตินะสติก็จะเป็นธรรมที่มีอุปการะนะคุ้มครองรักษาใจเรานะให้ใจเจ้าของเนี่ยไม่ตกไปสู่อารมณ์นะที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองหลังจากนี้ไปเราทำความรู้ทำความเห็นน้อมกลับมาเห็นกายตนเองเห็นหน้าตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นใบหน้าเจ้าของเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นตามความเป็นจริงนะกายสงบก็ดีกายไม่สงบก็ดีกายปวดกายเมื่อยก็ดีนะเราก็เห็นร่างกายเป็นกองแห่งทุกข์จากนี้ไปเราทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาแล้วก็ค่อยยกขึ้นมาเลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆนะค่อยเลื่อนไปถึงข่าด้านขวาแล้วก็ค่อยคว่ำมือลงจับที่ข่าด้านขวาไว้กำหนดที่มือซ้ายให้ยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข่าด้านซ้ายช้าๆถึงข่าด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงจับที่ข่าด้านซ้ายกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมาช้าๆกลางทรวงอกเตรียมพนมมือไว้ก็ค่อยยกขึ้นมาให้จิตเป็นนายกายเป็นเบากำหนดมือซ้ายยกขึ้นมาช้าๆประกอบกันเป็นลักษณะพนมมือเป็นลักษณะดอกบัวตูมน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองที่เราได้มาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ขอน้อมระลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็ขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะแล้วก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตารู้จักพระคุณของคุณบิดามารดาแล้วเราก็ตอบแทนด้วยการที่เราตั้งใจเอาเลือดเนื้อของท่านมาให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเกิดสติเกิดปัญญาหากท่านมีชีวิตอยู่นะท่านก็จะมาอนุโมทนาท่านก็ดีใจหากท่านล่วงลับไปแล้วนะสายท่าสายธรรมเลือดเนื้อนี้ก็ยังเป็นของท่านท่านก็มีส่วนในบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายก็ดีเป็นพ่อแม่ก็ดีเป็นพี่น้องเป็นญาติมิตรสหายก็ดีศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายก็ดีเปรตอสุรกายก็ดีหากพวกเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยประการใด
ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันหากท่านมีทุกข์ด้วยประการใดก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านั้นมีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปแล้วก็ค่อยๆกำหนดยกมือขึ้นมาจดที่หน้าผากเป็นการออกจากสมาธิบุญกุศลที่เราได้กระทำแล้วในการที่เรามาตั้งใจปฏิบัติธรรมกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญเราก็มาแผ่เมตตาเป็นพลังเมตตาพลังสามัคคีเป็นพลังบุญโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็อนุโมทนากับพระภิกษุครูบาอาจารย์นะแล้วก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาบวชในขมะก็ดีมาเถอศีลอุโบสถก็ดีนะหรือว่าญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็ดีนะก็เป็นโอกาสที่เราได้มาสร้างความดีในช่วงปีใหม่ก็ผ่านไปแล้วนะแป๊บเดียวหมดไปแล้วปีใหม่สืบเนื่องไปเรื่อยนะวันเวลามีแต่เกินกินแท้จริงเนี่ยวันเวลาเกินกินทุกสรรพสิ่งรวมไปถึงตัวเขาเองด้วยนะตัวเขาเองก็ไม่มีนะผ่านไปตัวเขาเองก็เกินกินหมดไปด้วยนะแล้วเราจะเหลืออะไรนะความแก่ความเจ็บความตายก็ชิดเข้ามาเรื่อยโควิด19เนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าชีวิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเลยประมาทไม่ได้นะการที่เราจะหวังพึ่งคนอื่นนะเราก็จะไม่มั่นใจทางที่ดีไม่ป่วยดีกว่านะให้เรามีศีลมีธรรมนี่แหละนะให้เราอยู่กับบุญบุญจะปกป้องผู้ใดรักษาศีลศีลก็รักษาคนที่มีศีลนั่นแหละนะถ้าเรามีศีลห้านะไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดไม่เสพของมึนเมานะไม่ไปสู่อบายมุขเที่ยวกลางคืนนักเลงสุรานักเลงการพนันนะ
ก็เป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองเรามาปฏิบัติธรรมดีที่สุดนะเอาบุญมาคุ้มครองรักษานะถึงแม้ว่าเราจะหนีไม่พ้นความตายแต่ว่าบุญเนี่ยจะตามนะเราก็จะอยู่แล้วก็ไปทุกข์นะเวลาจากโลกนี้ไปเราก็จะได้อุ่นใจว่ามีบุญนะบุญนี่ต้องทำนะขอไม่ได้นะถ้าขอแล้วได้เนี่ยนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้ทุกคนนะอินพรหมยมยักษ์ก็มาขอก็ได้หมดแล้วนะฉะนั้นขอก็ไม่ได้นะต้องสร้างขึ้นสิ่งที่เราสร้างขึ้นนะก็เป็นของจริงนะก็เป็นบารมีนะบารมีที่เราทำไว้บารมีนี่แปลว่ากำลังใจลองเวลาใดที่เรามีทุกข์มีภัยนะถ้าเรามีกำลังใจขึ้นมานะเราก็จะเห็นทุกภัยเนี่ยมีแต่เราก็จะฝ่าฟันไปได้ไม่ว่าทุกทางกายทุกทางใจไม่ว่าปัญหาใดๆนะถ้าเรามีบารมีนะเราก็จะฝ่าปัญหานั้นไปได้นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปนะสร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยแสนมหากัปสร้างบารมีมาทุกชาติเลยนะมาชาติสุดท้ายเป็นพระองค์พระโพธิสัตว์เนี่ยพญามารยังกลับใจมาเป็นพระพุทธเจ้าพญามารที่มาผจญนะมาขัดขวางพญามารยังกลับใจเลยนะว่าเราไม่มีบารมีเทียมพระพุทธเจ้าทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีเราสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้นะองค์พระพุทธเจ้าได้สร้างมานะเป็นที่ประจักษ์พญามารยังกลับใจว่าเราต้องปรารถนาบ้างปรารถนาที่จะสร้างบารมีนะเพื่อจะได้มีบารมีในอนาคตการก็จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขนาดพญามารที่ว่ามีอนุภาพมากนะก่อนตรัสรู้เนี่ยหมู่เทวดามาประชุมกันพอพญามารพร้อมเสนามารมาเทวดาหนีหมดนะหายตัวแวบเลยแล้วพระองค์เพียงองค์เดียวนะพระองค์ว่าบารมีที่ท่านสร้างไว้เนี่ยแผ่นดินเนี่ยเป็นพยานเกิดมาตั้งสี่อสงไขยก็อีกแสนหนากับเอาเข็มจิ้มตรงไหนก็เคยสร้างบารมีทุกที่มาแล้วนะแม่ธรณีก็จึงบีบมวยผมนามพระฤทัยที่ท่านมีแต่สร้างบารมีอย่างเดียวนะก็ปรากฏให้พญามารได้พ่ายแพ้ไปฉะนั้นเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เรามีภัยจริงๆโควิดก็ดีนะข้าวยากหมากแพงก็ดีนะแล้วตอนนี้เราก็ต้องกลับมานะกลับมาดูว่าเราจะเอาที่พึ่งอะไรที่พึ่งอันแท้จริงเงินทองเหรอพึ่งไม่ได้แล้วเงินทองที่เราหามาเนี่ยถ้าเราเป็นโควิดขึ้นมาเงินทองก็เอาไปไม่ได้นะเงินทองก็หายากด้วยหามาแล้วเราก็กลัวว่าเราจะไม่ได้ใช้อีกคนที่อยู่กับเรานะจะเป็นสามีหรือเป็นบิดามารดาหรือเป็นลูกหลานก็ดีเขาก็แก่เขาก็เจ็บสุดท้ายเขาก็ต้องจากกันไปเขาเองก็แก่เจ็บเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันจะเป็นเงินทองจะเป็นญาติมิตรจะเป็นความรู้ที่เราเรียนมาอ่านมารู้มาเนี่ยมันก็ช่วยให้ใจเราสงบไม่ได้นะนะเรามีความรู้ทำมาหากินก็ดีมีความรู้วิชาชีพก็ดีแต่ไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะทำใจเราใ
มีที่พึ่งได้นะก็หาที่พึ่งไม่มีเลยงั้นที่พึ่งที่เราจะหาได้เนี่ยเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยว่าควรที่จะมีถ้ามีแล้วจะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงคนที่พาให้เรามีศีลมีธรรมพาให้เรามานั่งสมาธิพาให้เรามาสวดมนต์พาให้เรามาปฏิบัติธรรมเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงพาให้เรามีศีลพาให้เรามีสมาธิพาให้เราภาวนาเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงงั้นพระองค์ก็ชี้ทางว่าเนี่ยเวลาเรามีภัยมีทุกข์นะให้เราหันกลับเข้ามาหากัลยาณมิตรที่แท้จริงงั้นพระองค์ก็ยังทรงชี้ว่าคนที่มีมิตรดีมีเพื่อนดีมีสหายดีเนี่ยเปรียบเหมือนว่ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรอะไรบ้างล่ะที่ว่ามิตรดีสหายดีเพื่อนดีเนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐินะถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเป็นเพื่อนนะเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นสหายเนี่ยนั่นน่ะเรามีที่พึ่งสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรความเห็นชอบความเห็นถูกเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคทุกข์มันมีจริงแล้วเราเห็นแล้วทุกกายทุกใจก็ต้องเห็นว่าทุกข์มันมีเหตุก็คือสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยเราต้องมีเห็นนะต้องมีนั่งสมาธิต้องเห็นว่าเออใจเราเนี่ยมันมีสมุทัยนะสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นกามตัณหายินดีในกามคุณเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจริงๆเป็นของพ่อแม่โดยซ้ำไปพ่อแม่ก็ได้มาจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็ได้มาจากดินน้ำลมไฟตัวเราจริงๆก็เป็นของที่ดินน้ำลมไฟมาประกอบกันนะลองนึกให้ดีนะเราก็เห็นสมุทัยแล้วก็ถอดถอนออกมีทุกข์แล้วเราก็มาละที่สมุทัยคือตัณหาอุปาทานละโดยมีสภาวะธรรมให้เรามีสติมีปัญญาว่าจาโคสละตัณหาเหล่านั้นถ้าเรามีปัญญาเราก็สละมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยเห็นกายเราราคะโทสะโมหะพวกนี้ตัณหาอุปทานพวกนี้เราก็จาโคสละออกบ้างถ้าเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังเราก็เทียบเคียงดูว่าเราจะยึดไว้ได้ยังไงสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเราสร้างขึ้นมาแล้วเราจะยึดไว้ทำไมเราก็สละออกบ้างตัณหาอุปทานในใจเราเนี่ยปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นความอยากมีอยากเป็นน่ะเราลองแล้วเราไม่ได้ขึ้นมาเราก็ลองวางดูบ้างว่าตอนเรามาก็ไม่มีอยู่แล้วตอนเรามาเนี่ยมีแต่ความแก่ความเจ็บความตายแล้วตอนนี้เราจะเอาอะไรอีกอ่ะแล้วก็วางลงบ้างเถอะนะเราหนีไม่พ้นหรอกทรัพย์สมบัติใดๆเราก็เอาไปไม่ได้เราก็วางลงบ้างนะมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นเราปล่อยบ้างวางบ้างนะอะไรที่อยู่ในใจเราที่เป็นทุกข์น่ะเราลองคิดดูว่าเราเก็บไว้เองนะทุกข์เนี่ยไม่มีใครทุกข์กับเราด้วยเลยนะคนอื่นเขาไม่ได้ทุกข์กับเราหรอกนะเราก็ทุกข์ของเราเองแหละนี่เราก็ลองปฏิบัติธรรมแล้วก็ปล่อยบ้างวางบ้างแล้วก็มุตติอนาละโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นลองดูใจตัวเองนะมันชอบผูกพันยึดมั่น
ข้องเกี่ยวนะเราก็ลองไม่ไปพัวพันดูกลับมาดูกายดูใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราทำนะเราก็รักษาใจเราเองแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ใจมันก็ทำร้ายเจ้าของเองนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเรามีมิตรดีเนี่ยมิตรบอกนี่นะเป็นกัลยาณมิตรนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็มีเพื่อนดับทุกข์แล้วนะมีสัมมาทิฏฐิเป็นกัลยาณมิตรมีนิโรธคือความดับทุกข์ได้นะจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปพัวพันตัณหาเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยแล้วเราก็มาเห็นเราจะไปผูกพันทำไมครับสิ่งที่เราเป็นทุกข์เนี่ยนะแล้วก็มีหนทางก็คือมรรคนี่คือสัมมาทิฏฐิเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงนะถ้าเราไปหาที่ไหนก็ชวนเราไปกินไปเที่ยวชวนเราไปทุกข์ไปยากไม่มีใครชวนมาเรามาเห็นกายเห็นใจเจ้าของเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระธรรมเหมือนพระสงฆ์เลยนะชวนให้เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเป็นมิตรแท้เป็นสหายแท้เป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงมีสัมมาทิฏฐินะมีสัมมาสังกัปโปถ้าเรามีดำริชอบเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงความคิดนี่เชื่อไม่ได้นะเราเคยคิดผิดไหมเคยไหมน่ากลัวไหมความคิดเนี่ยมันบอกว่ามีครอบครัวแล้วดีแล้วมีแล้วดีไหมล่ะมันบอกว่าฮะมันบอกว่ามีนั่นมีเน้นดีแล้วพอมีขึ้นมาแล้วไม่พออีกนะบอกมีบ้านดีพอมีบ้านบ้านเก่าอีกค่าน้ำค่าไฟอีกบอกมีรถดีรถต้องเติมน้ำมันอีกความคิดเนี่ยมันร้ายกว่านั้นอีกนะเวลาคิดโกรธเขาเนี่ยมันวางแผนเยอะเลยนะวางแผนแนบเนียนด้วยนะให้คนอื่นเขาเสียหายให้คนอื่นเขาพินาศไอ้ความคิดเนี่ยเรียกว่าลำริเนี่ยความคิดเนี่ยลำริพยาบาทลำริเบียดเบียนคนอื่นดังนั้นเวลาถ้าเรามีกัลยาณมิตรที่แท้จริงก็มีลำริชอบคิดที่จะเนี่ยบวชในขัมมะเนี่ยคิดที่จะมาถือศีลคิดจะมาปฏิบัติธรรมลำริออกจากกามลำริไม่เบียดเบียนใครลำริไม่พยาบาทถ้าเรามีความคิดอย่างนี้เรียกว่านี่แหละเป็นเพื่อนดีให้เรามีเมตตาให้เรามาเสียสละให้เรามาสร้างบารมีถ้าเรามีกัลยาณมิตรแบบนี้นะเราเรียกว่าเรามีมิตรดีสหายดีมีเพื่อนดีแต่เพื่อนบอกว่าด่าคนนั้นนินทาคนนั้นเอาเปรียบคนนั้นอย่าไปคบเลยนะเป็นฟืนเป็นไฟเป็นหอกเป็นดาบไปทิ่มแทงคนอื่นไปทำให้เขาเดือดร้อนสุดท้ายทุกนั้นถึงตัวหมดนะนะทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นนะแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีเราพูดดีกับพ่อแม่ทำความดีกับพ่อแม่กตัญญูต่อพ่อแม่ผลบุญเนี้ยก็จะนำพาให้เราไม่ทุกข์ยากเลยอย่างตุ๊ดจีนเนี่ยแท้ที่จริงคนจีนเขามีอุบายให้ลูกหลานเนี่ยมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีนะให้ลูกหลานคิดได้ว่าเนี่ยที่บ้านหลังนี้มีกินมีใช้มีหมูมีเป็ดมีไก่มีขนมหวานข้าวมากมายเนี่ยเพราะปู่ย่าตายายให้พ่อแม่เกิดมาแล้วลูกหลานก็จึงเกิดมาจากเนี่ยบรรพบุรุษให้มาสามัคคีกันให้มารักกันให้มาปองดองกันให้มาช่วยเหลือกันเป็นอุบายให้คิดได้นะไม่ได้สอนให้มีธรรมะอะไรแต่สอนให้รู้ว่าตุ๊ดจีนเนี่ยให้มีลำดิชอบลำดิว่าเออนี่นะพ่อแม่ไม่จริงนะเราเกิดมาจากพ่อแม่เนี่ยเราต้องตอบแทนต้องกตัญญูถ้าไม่มีวันตุจีนคิดไม่ได้หรอกนะไม่มีเวลาจะคิดหาเงินก็แย่แล้วแต่พอมีตุจีนแล้วยังมีเวลากลับมาคิดหน่อยนะพอมาคิดแล้วก็นั่นแหละคือการมีกัลยาณมิตร
คิดเป็นแล้วโอ้เราที่ต้องไม่เบียดเบียนใครนะไม่พยาบาทใครต้องเมตตาสงสารพ่อแม่สงสารพี่น้องสงสารตัวเองด้วยอันนี้คือมีมิตรแท้มีมิตรดีมีกัลยาณมิตรดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบถ้าคนไหนพูดไม่ดีเนี่ยคนนั้นจะเป็นมิตรเราได้ไหมพูดโกหกเราพูดคำหยาบกับเราพูดนินทาเราให้ร้ายเราคงจะเรียกว่าคนนี้เป็นมิตรไม่ดีแน่เลยในเวลาเดียวกันคนที่เราเห็นว่าได้ยินว่าเขาพูดไม่ดีเนี่ยในเวลาเดียวกันเราเป็นซะเองเป็นไหมตัวเราเองเป็นซะเองเป็นไหมนินทาเป็นไหมกล่าวคำหยาบเป็นไหมโกหกเป็นไหมเพ้อเจ้อเป็นไหมพูดไร้สาระเป็นไหมนี่แหละถ้าเรามีกัลยาณมิตรแท้จริงก็จะกลัวบาปนะไม่กล้าพูดอะไรที่เป็นทุจริตวาจาก็จะพูดแต่เรื่องสุจริตนะพูดแล้วมีเมตตาพูดแล้วมีสตินะพูดแล้วมีสาระเป็นปิยวาจานะซึ่งเหล่านี้เราไม่เคยหัดเพราะเราไม่มีมิตรมาไม่มีมิตรเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงแต่ถ้าเรามีกัลยาณมิตรที่แท้จริงเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคําสอนของพระองค์มาเป็นเพื่อนคู่ใจเราเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพูดไม่ดีไม่ได้ถ้าพูดไปแล้วเราก็จะทุกข์ยากแล้วพาให้ครอบครัวให้คนอื่นทุกข์ยากด้วยวาจานี่สำคัญมากนะวาจานี่สำคัญมากนะถ้าเรามีมิตรดีแล้ววาจาเราเนี่ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทอักษรเป็นตีนะถ้าเรามีปากดีเนี่ยเราจะไม่ว่าใครเลยไม่ทำร้ายใครด้วยวาจานะไม่พ่อแม่เราจะพูดดีไม่กล้าพูดอะไรเสียงดังกับพ่อแม่นะจะเกรงใจนะจะไม่กล้าเอ่ยไม่กล้ากล่าวอะไรที่พูดไปแล้วเนี่ยพ่อแม่จะสะเทือนนะพ่อแม่โอ้อย่างนี้ลูกเราเนี่ยดีนะถ้าเกิดลูกพูดคำหยาบพูดโกหกพูดนินทาพูดคำไม่ดีพ่อแม่เสียใจเหลือเกินนะวาจาเป็นหอกเป็นดาบเป็นเฟืนเป็นไฟเลยฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวเราก็เปลี่ยนใหม่ในช่วงเนี่ยโควิดเนี่ยเรามีหน้ากากอนามัยปิดปากเนี่ยไม่ค่อยได้พูดอะดีแล้วคนไม่พูดเนี่ยพูดมากนะในใจมันพูดก่อนปากเนี่ยถ้าไม่มีใจพูดไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็จะผูกปากไว้กับใจเวลาพูดไม่ดีก็อยู่แค่ใจไม่พูดแต่ถ้าเกิดคนไม่มีสติมันเอาใจไว้ที่ปากปากพูดไม่ทันเลยนะมันก็พูดอะไรที่คําหยาบบ้างโกหกบ้างนินทาบ้างทุจริตบ้างนะสุดท้ายแล้วก็พาให้ตนเองสู่ความทุกข์ยากลําบากเพราะมิตรเนี่ยใจตัวเองเนี่ยไม่มีสัมมาวาจานะสัมมากัมมันโตก็เป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงการงานหน้าที่ของเราเนี่ยถ้าเราคบเพื่อนที่มีการงานหน้าที่ที่ไม่ดีนะเราก็จะเดือดร้อนนะเดือดร้อนจากการที่เราไม่สุจริตนั่นแหละแต่ถ้าเรามีกัลยาณมิตรที่ดีนะสัมมากัมมันโตการงานชอบนะก็จะมีความสงบสุขได้สัมมาชีโวมีเลี้ยงชีพชอบนะทุกวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าชีวิตนี้อยู่กันลำบากเหลือเกินนะนะเงินก็หายากคนตกงานก็เยอะเอาอย่างพระไว้แล้วกันพระเนี่ยจะฉันอะไรก็พิจารณาว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟผ้าที่เรานุ่งห่มก็เป็นผ้าห่อศพ
กุฏิที่เรานอนก็เอาไว้นั่งปฏิบัติธรรมนอนปฏิบัติธรรมเราเจ็บเราป่วยก็ขอให้มียารักษาให้เรามีแค่ปัจจัยสี่ก็พอไม่ต้องไปทุกข์มากเลยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยสี่อย่างเนี่ยถ้าเราไม่ขาดนะเราก็ไม่ทุกข์หรอกนะไม่ต้องไปเป็นมิจฉาอาชีพอ่ะนะให้เรารู้ว่าเรามีครอบครัวสุจริตเนี่ยเราก็มีมิตรดีอยู่ในใจเราแล้วก็พาให้ครอบครัวมีความสุขพาให้ตนเองมีความสุขสัมมาวายามะก็เป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงเพียรในที่นี้ไม่ใช่ไปเพียรอย่างอื่นนะเพียรในใจเราเนี่ยอะไรเป็นบาปเราก็เพียรละไม่เอาละบาปทำเราเป็นทุกข์เยอะแยะเลยนะเราก็เพียรละอะไรล่ะที่เป็นบาปอ่ะตัวอย่างได้ไหมเวลามีตัณหาเนี่ยเรียกว่าบาปเท่าไหร่ก็ไม่พอความอยากนะอันเนี้ยเราก็เพียรละพอบ้างเถอะนะนันทิราคะนันทิราคะหมายถึงเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณเวลานี้เราก็พอบ้างเถอะโควิด-19เนี่ยนะเขาไม่ให้ไปกินไม่ไปเที่ยวไม่ให้ไปคุกคีแล้วก็กลับมาเนี่ยอย่าไปเพลิดเพลินเลยในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยเราก็กลับมาดูกายดูใจเราดีกว่าอย่าไปยึดนะของพวกนั้นน่ะตาหูจมูกลิ้นกายและใจเวลามันต้องการคือต้องการรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเหมือนกับไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยถ้าเราไปเพลิดเพลินก็คือใส่ไฟเข้าไปเลยนะไฟมันก็จะกองโตยิ่งใส่เข้าไปไฟมันก็จะลุกขึ้นมาอีกนั่นน่ะแต่นั้นเราก็พอเถอะนะมานั่งสมาธิดีกว่ามาเดินจงกรมดีกว่ามาทําใจให้สงบดีกว่ามาสู้กับใจตัวเองดีกว่านันทิราคะเนี่ยให้เราสงบใจบ้างนะอันนี้คือตัวอย่างว่าเพียรน่ะเพียรตรงเนี้ยเพียรที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเนี่ยว่าเราต้องระวังบ้างอย่าไปเพลิดเพลินอยู่กับของที่เราเรียกว่าเป็นสุขเลยจริงๆแล้วเป็นไฟด้วยซ้ำไปสุขเหมือนกันแต่ไม่ได้สุขจากความสงบขอไข่เป็นสุขเกิดจากกอไก่ไฟไหม้เล่าร้อนจนสุขไหม้นะแต่ถ้าเราเอาความสุขที่แท้จริงคือนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเป็นทองไม่ต้องใช้เลยนะเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยหาความสุขจากการที่เราปฏิบัติธรรมมีกัลยาณมิตรเนี่ยยืนเดินนั่งอะไรก็สัมมาวายาโมความเพียรชอบเนี่ยเพียรละบาปเพียรบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญก็อย่างที่บอกภาวนาเนี่ย5 นาที10 นาทีก็ทำไปเถอะนะเดินจงกรมก็พุทโธไปเถอะมันก็สะสมบุญสะสมบารมีไปนะเราไม่ต้องกลัวบารมีมากนะบุญที่เราทำไว้มากเพราะว่าของพวกเนี้ยทำมากเท่าไหร่เราไม่ได้แบกเลยนะแล้วเอาไปได้โดยที่ไม่ต้องขนไปเลยเวลาเราย้ายบ้านเนี่ยบ้านเก่ามีอะไรเราขนหมดเลยนะผ้าคีริ้วก็เอาไปด้วยนะขนหมดเลยที่เราจะขนได้ขึ้นรถเอาไปหมดแต่เวลาเราจะแตกดับจะย้ายภพแล้วคราวนี้ไม่ใช่ย้ายบ้านจะย้ายภพเนี่ยเราเตรียมขนอะไรไปบ้างเนี่ยเงินทองที่เราสะสมไว้จะขนไปไหมอยากจะเอาไปถึงเอาก็เอาไปไม่ได้แต่บุญกุศลที่เราทำไว้นะให้บุญท่วมท่อภูเขาเราไม่ต้องขนเลยบุญจะตามเราไปนะบุญจะตามเราไปเราลืมไปแล้วว่าเราทำมามากแค่ไหนแต่บุญไม่เคยลืมเลยบุญก็จะตามเราไปนะเรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมปฏิบัติธรรมเนี่ยพอถึงเวลาบุญอันนี้จะมาหนุนเราเองจะเป็นญาติผู้ใหญ่จะเป็นญาติผู้ใหญ่คอยเราอยู่นะมนุษย์สมบัติ
เทวดาสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติเป็นญาติผู้ใหญ่แต่ถ้าเราไม่ได้ทำไว้นะเราก็ไม่มีญาติผู้ใหญ่ท่านเนี้ยคอยเราไว้ก็จะไปไหนล่ะชอบฆ่าชอบขโมยชอบผิดลูกผิดเมียก่อความหยาบเสพของมึนเมาไม่มีกัลยาณมิตรที่ดีก็พาเราไปสู่อบายโลภก็กลายเป็นเปรตโกรธก็ตกนรกไปหลงก็เป็นเดรัจฉานเราจะกลับมาเป็นมนุษย์ก็ไม่มีเพราะเราไม่มีศีลห้านะแต่ถ้าเราทำบุญทำกุศลไว้มีกัลยาณมิตรอย่างที่บอกนะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรพาให้เราเป็นมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติเป็นเพื่อนแท้พาให้เราสูงขึ้นสูงขึ้นจะหาเพื่อนอย่างนี้ไม่มีแล้วพระเจ้าก็บอกทางแล้วเนี่ยเรามีมิตรดีมีสหายดีนะก็คือสัมมาทิฏฐินี่แหละนะสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเนี่ยเราจะหาเจอไหมเนี่ยมิตรอย่างเนี้ยไม่ต้องไปหาที่ไหนนะอยู่ในใจเรานี่แหละถ้าเรามีสติมีปัญญามันก็มีมิตรเนี่ยจูงเราไปด้วยกันสัมมาสตินะก็คือมีสติชอบถ้าเรามีมิตรที่มีสติเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเราก็จะดีใจใช่ไหมโอ้เพื่อนเรามิตรเราเนี่ยมีสตินะไม่ชวนให้เราทำบาปเลยชวนให้เราเนี่ยสร้างแต่ความดีแล้วพาเราไปสู่ความเจริญนะสัมมาสติในที่นี้ก็คือให้เรามาน้อมมาดูตัวเองกายเวทนาจิตธรรมให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ต้องให้ใครหลอกแล้วเราก็ไม่ต้องไปเชื่อใครมาดูตัวเองอ่ะไม่มีใครหลอกเราได้สัมมาสติก็อยู่ในสี่อย่างในมาสติสถานสี่มาเห็นกายของเราเป็นอสุภะเขาบอกว่าสวยงามเนี่ยเขาหลอกเราแล้วไงเขาบอกว่าดีเนี่ยอย่าไปเชื่อดียังไงหมอก็ป่วยเหมือนกันพระก็ตายเหมือนกันคนรวยก็ไม่เหลือแล้วนะหนังไม่เหี่ยวก็เหี่ยวผมไม่งอกก็งอกฟันไม่หลุดก็หลุดนะไม่มีใครเลยนะที่จะพ้นความแก่พ้นความเจ็บพ้นความตายได้ไม่มีใครเลยนะโลกใบนี้หมุนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายนะถ้าเรามานั่งเห็นตัวเองโอ้ร่างกายเราเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเราก็จะไม่หลงแล้วใจเรามีสติแล้วพาให้เรารู้ว่าราคะเป็นทุกข์เราก็ไม่เชื่อใจเราแล้วราคะบอกว่าสวยงามเราก็ไม่จริงละมั้งนะพอเรามีสติราคะก็เป็นอสุภะเราไม่เชื่อแล้วแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีมิตรดีไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวกลางคืนดีกว่าไปเที่ยวผู้หญิงดีกว่ามันพาไปแล้วแต่ถ้าเรามีมิตรดีจริงๆอ่ะมันก็บอกว่าถือศีลดีกว่าปฏิบัติธรรมดีกว่ามีสติขึ้นมากลัวบาปนะคนมีสติขึ้นมานะมันแปลกตรงเนี้ยแปลกเนื้อคนนั่งสมาธิคนเดินจงกรมนะมันเห็นกรรมที่ตัวเองทำไว้นะสติมันดีขนาดนั้นเลยมันย้อนไปเลยเราทำผิดเราพูดผิดเราคิดผิดมันบอกเองเลยนะมันบอกนะไม่ใช่ใครมาบอกเรานะมันบอกว่าเคยพูดผิดเคยทำผิดเคยคิดผิดถ้าเรามีสัมมาสติมันจะบอกเราเนี่ยไม่ได้แล้วเราเคยพูดผิดทำผิดคิดผิดเราก็ต้องมีสติขึ้นมาละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ขอรอบเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามีสัมมาสติเนี่ยมาเห็นกายเราก็รู้ว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยถามจริงๆพวกเราที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย
อายุไม่น้อยเลยรู้จักคำว่าทุกข์ไหมรู้จักคำว่าทุกข์ไหมทุกข์มาตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมทุกโขตินามีความทุกข์อย่างเอาแล้วชาติชรามรณะโสกะปริเทวะโทมนัสอุปายาสทุกตั้งแต่เกิดเลยนะทุกโขตินามีความทุกข์อย่างเอาแล้วเกิดมาก็ทุกข์เลยจนถึงวันเนี้ยทุกข์จนนับไม่ถ้วนนะอันเนี้ยถ้าเราเห็นโอ้ร่างกายเรามีเวทนามีทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกขะปเรตายังมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าอีกนะอย่าคิดว่าทุกแค่นี้มันจะสะสมหรือว่าแค่นี้มันจะหมดเขตนะมันยังไม่มีประมาณอีกข้างหน้าอีกเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีมิตรดีก็มาเห็นโอ้ทุกข์เยอะเหลือเกินเรามาดับทุกข์ดีกว่าไม่มีเรื่องอื่นแล้วแต่เรื่องใดๆในโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเอาไว้ที่สองที่สามเรื่องที่หนึ่งต้องเรื่องทุกข์ในตัวเราก่อนนะมันทุกข์เหลือเกินแต่เราก็ไม่เคยให้ความสำคัญตรงนี้เลยไปหาความสุขข้างนอกแล้วมันหาเจอไหมความสุขข้างนอกตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้มันมีจริงๆไหมความสุขข้างนอกเนี่ยมิตรที่บอกว่าไปหากินหาเที่ยวไปกี่ปีแล้วที่ปีใหม่กี่ปีแล้วที่เราไปเที่ยวเนี่ยมันเคยเจอไหมความสุขแต่ถ้าเรามีกัลยาณมิตรมีมิตรดีสหายดีแท้จริงมันมีสติขึ้นมาไม่ต้องไปหาความสุขหรอกมาหาความสงบดีกว่าความสงบที่แท้จริงในใจเราดีกว่าว่าเวทนาเนี่ยเป็นอนิจจังเวทนาเป็นทุกขังเวทนาเป็นอนัตตานั่งหลับตานี่แหละมาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตตัวเองนี่แหละนัตถิสันติปรมังสุขขังเนี่ยสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะพระเจ้าเนี่ยไม่ปรารถนาที่จะเป็นจอมจักรพรรดิของราชเลยเห็นว่าของเรานั้นครองมาแล้วไม่ถึง100 ปีไม่ถึง1,000 ปีก็ต้องทิ้งไปเราร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกเวลาเนี้ยรู้ตัวแล้วทำไมว่าเหมือนกับว่าเป็นกองแห่งทุกข์เนี่ยเอาไว้ก็ทุกข์เหลือเกินบางคนบอกไม่ไหวแล้วอย่าอยู่ถึง100 ปีเลยกลัวได้ซ้ำไปเริ่มจะกลัวแล้วนะแต่ถ้าเรามีสัมมาสติเราไม่กลัวหรอกนะทุกข์มันก็เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปแต่ไม่ไปก่อทุกข์แล้วนะไม่ไปพูดไม่ดีไม่ไปทำไม่ดีแล้วก็รู้แล้วคิดยังไงนะมีสติแล้วนะคิดว่าเราต้องเห็นกายของเราเป็นอสุภะเห็นเวทนาเป็นทุกข์เห็นจิตเราเนี่ยมันคิดนึกอะไรเป็นอกุศลเราก็เพียรละแล้วก็มาดูธรรมในอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยนะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจเราก็โอ้มีที่พึ่งแท้จริงมีกัลยาณมิตรแท้จริงนะเราก็จะรู้จักบุญรู้จักบาปจะเป็นตรุษจีนก็ดีวาเลนไทน์ก็ดีวันไหนๆก็ดีวันไหนๆเราก็มีสติมีมิตรดีนะจะเป็นวันที่เราเนี่ยไม่มีภัยไม่มีอันตรายเลยแต่ถ้าเราไม่มีมิตรดีไม่มีสหายดีไม่มีเพื่อนดีนะมันก็จะพาให้เราไปทุกข์ร้อนลำบากไปสู่อบายเป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันนักเลงกลางคืนนักเลงหัวไม้นะขี้เกียจขี้ค้านสิ่งเหล่านี้จะพาให้เราทุกข์ยากลำบากหมดนะก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่เราได้มาทำบุญในช่วงทุกวันนี้โรคก็มีโรคระบาดนะเราก็โชคดีที่ไม่ป่วยไม่เจ็บกันยังมีโอกาสมาถือศีลปฏิบัติธรรมลองนึกให้ดีว่าโชคดีแค่ไหนมีบุญแค่ไหนนะเราก็ปรารถนาดีนะก็ขอให้คนที่ป่วยมียารักษาที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนนะพวกเราก็ขอให้กำลังใจนะก็ขออนุโมทนาด้วยนะให้เข้มแข็งอดทนแล้วก็ปลอดภัยนะเป็นบารมีที่หน่วยแพทย์หน่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทำหน้าที่มีเมตตาช่วยเหลือพวกเรานะพวกเราก็ตอบแทนด้วยการไม่ประมาทไม่เป็นภาระให้กับ
น่วยแพทย์หน่วยพยาบาลนะให้เราไม่ประมาทไปที่ไหนเราก็ป้องกันเว้นระยะห่างทางสังคมมีหน้ากากหมั่นล้างมือนะ แล้วก็ให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ไม่ประมาทนะมีกัลยาณมิตรที่ดีนะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง ให้เรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตชอบให้เรามีกัลยาณมิตรก็คือมรรคองค์8ให้เราถึงทางพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ